ก็ขอสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตู้ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมดันเจียนได้เข้ามาแล้วนะเป็นดันเจียนใหม่นะครับผมของดินโลนะครับดินโลสลัดนั่นเองนะครับผมของเทคที่จะได้นะครับผมจะเปิดแป๊บหนึ่งนะฮะของเทคที่จะได้ครับผมสำหรับท่านใดที่ตามหาเทคคิเบิลโปรเซสนะครับผมดันนี้มาแล้วนะครับผมนี่เลยอันแรกเลยนะเทคคิเบิลโปรเซสนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเสื้อเทคนะต่อไปนะครับเขาเขียนว่าเทคเลลิ่งนะก็น่าจะเป็นราวราวบันไดหรือเปล่าราวบันไดเทคนะผมไม่เคยใช้นะผมไม่แน่ใจในภาษาอังกฤษนะครับผมนะ ต่อไปก็เป็นเทคเฟนฟาวเดชั่นนะครับผมแล้วก็เทคทาเปจารานะครับผมใครนี่ใครอยากได้ที่ขี่เทคนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็นะครับผมได้ลงไปสำรวจมารอบหนึ่งแล้วนะ ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมแต่ก็มีห้องโหดๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูกันในดันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเข้าไปกันเลยโอเคนะครับผมเราก็อยู่กันในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องใส่เสื้อผ้าให้มันแบบดีๆหน่อยนะของที่ผมเตรียมมานะครับผมเหมือนเดิมชุดเกาะ2ชุดนะครับผมยาสามัญประจำบ้านนะครับผมยาสปีดยาเพิ่มดาเมจนะครับกับไอตัวนี้ช่วยฮีลด้วยนะแล้วก็พกเลือดมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นยาเพิ่มสตามินานะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มสตามินานะแต่ว่าเป็นของดันเจียนนะครับผมก็จะเพิ่มดีกว่านะครับอันนี้เพิ่ม70อันนี้เพิ่มเอ้ยอันนี้เพิ่ม40อันนี้เพิ่ม70นะครับผมส่วนอาหารผมก็จะเป็นผลไม้มานะครับผมแล้วก็เป็นบาซูก้าร้านนี้จะขอเล่นบาซูก้าบ้างนะฮะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปีกแมงปอเนาะใครถนัดใช้อะไรครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมใช้ไปเลยนะอันนี้นะครับผมส่วนผมนะครับผมถนัดเป็นไอตัวนี้เนาะถนัดเป็นปีกแมงปอที่สุดนะครับผมมันง่ายสำหรับผมนะสะดวกนะครับผมมีของเราก็ต้องใช้เขาหน่อยนะฮะนะครับผมแล้วก็นะครับผมที่สำคัญคือเลยนะครับผมคือยากันสลบนะครับผมก่อนห้องบอสมันจะเป็นห้องของไอตัวนี้นะเป็นห้องของทูดอนนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็พูดกันมาเยอะเกินไปแล้วนะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องหาทางเข้าก่อนนะเดี๋ยวขอดูหน่อยมันเข้าทางไหนทางนี้เปล่านี่เลยนะครับผมห้องแรกก็จะเป็นห้องทางนี้นะห้องแรกนะครับผมเป็นห้องของพี่เบิร์ดนะเป็นห้องของเทเลเบิร์ดนะครับผมเดี๋ยวห้องนี้ผมก็จะใช้เป็นมีดนะครับผมนี่กระโดดเข้าไปนะผมปึ๊บรอนะผมถือมีดสับรอเลยก็ได้นะนี่สับรอนะครับผมมาแล้วมันก็จะมานะผมห้องนี้ไม่ยากครับผมสับไปถอยหลังไปนะสับไปถอยหลังไปนะครับผมนี่ล่วงกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมฟันแป๊บเดียวตายนะใจสอนนะเราอะมานะครับผมมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยจังหวะนี้เรียบร้อยก็ง่ายๆครับห้องแรกง่ายๆนะฮะส่วนเซเลเบิร์ตพวกนี้นะครับผมมันก็จะมาเป็นชุดนะครับผมน่าจะมาสัก3ชุดได้นะผมก็ไม่ได้นับนะครับผมนี่แหละนี่แหละนะครับผมเขาก็จะมีหลุมน้ำให้ตรงนี้นะครับผมเป็นท่อระบายน้ำเนาะสามารถลงไปกินได้นะครับหรือว่าแวะเติมน้ำก็ได้นะเอ็มกีวิ่งชนได้อะไรโอ้ได้ที่ขี่3ขาวแล้วครับผมแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีกระตุกอย่ากระตุกบ่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมุมกล้องเรากลับมาเป็นแบบเดิมแล้ววะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่สิทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเหมือนหลงนะเนี่ยเราอ่ะเราจะวิ่งกลับมาทางเดิมได้ยังทำไมล่ะนี่เราต้องไปทางนี้นะครับผมทางนี้นี่เลยนะครับผมต้องผ่านประตูหนามนี่ก่อนนะนี่เหมือนเดิมนะครับท่านใดที่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองก่อนมันไม่ค่อยนี่เลยนี่นะครับผมการเปลี่ยนมุมมองนะง่ายๆนะครับผมซูมคาเมร่านะครับกดจึ๊กเข้าไปนะครับจึ๊กเข้าไปอีกทีนึงนะฮะนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้สำหรับไอ้อุโมงค์ฉึกฉักเนี่ยผม
ได้สอนไม่ได้สอนดิผมได้แชร์วิธีการผ่านอุโมงค์ไปแล้วนะครับผมท่านใดติดตรงไหนนะครับผมลองกลับไปดูคลิปผมได้นะครับผมก็จะรอนะครับรอผมจะไปทีละรอบนะเนี่ยจะไปปุ๊บก็ยืนแบบนี้นะครับผมดูที่ร้านนะครับผมปุ๊บเสียบถอยไปเสียบขวานมาวิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งนะครับผมเสียบปุ๊บขวานไปเสียบปุ๊บขวานมาวิ่งนะครับผมเสียบเจิกลงมาก็ไปนะครับผมนี่เลยง่ายๆนะครับผมตรงมาปั๊บเจอประตูแรกเลี้ยวเลยครับนี่นี่เลยนะครับผมเลี้ยวเลยนะเขามีโดนะครับผมแล้วก็เป็นเกลิมิมัตนะครับผมแล้วก็เป็นทัพปิจาราเป็นของดันเจียนนะผมให้จับนะครับสวยเลยนะครับผมดันนี้ก็โอเคนะมีตัวให้จับน่ารักน่ารักสวยเยอะนะครับห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องของสามเขากับแรดนะครับผมผมจะวิ่งมาตรงนี้นะครับผมห้องนี้เป็นการเนิร์ฟการวิ่งนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนแฮะมันมาแล้วไอตัวนี้ว้าวไอตัวนี้แบบมันชอบแบบคืออันตรายครับผมไอพวกเนี้ยอย่าให้มันชนเราแบบจนติดผนังได้นะคือเราสามารถตกแบบได้เลยนะครับผมเนี่ยอีแรดเนี่ยอันตรายมากอีแรดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมคือที่ตายในดันบ่อยๆเนี่ยก็พอแรดเนี่ยแหละครับมันชนเราตกแมปนะครับผมอีกแล้วว่าวอีกแล้วทำไมชอบยิงว่าววะแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาจริงส้นเตียนไปเด็กเดี๋ยวมาใกล้ละมาใกล้แบบนี้ต้องใช้มีดนะครับผมใช้มีดอย่างเดียวนะใช้มีดนะครับผมฟันเข้าไปนะฟันไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ตายนะส่วนแรกข้างหน้านะปืนนะครับว่าเดี๋ยวนี่ตามนี้เลยนะครับผมห้องนี้เน้นใช้มีดนะครับผมแต่กับแรดนี่ผมจะใช้เป็นปืนนะเพราะว่าผมแบบโอ้ว้าวอีกแล้วกับปืนนี่เป็นไรวะนี่เลยนะครับผมแรดมันไม่ค่อยถูกกับลูกซองนะนี่ครับมันจะวิ่งมาชนเราอย่างนี้นะส่วนไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะผมไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะอุ้ยเดี๋ยวหูหยิบผิดเมื่อกี้หยิบผิดสับมาดิดมปลาหน้าออกไปดิก็ดมปลาหน้าออกไปดิครับ oh, no. ไปไหนแล้วแล้วเล็งครับเล็งปรับล่วงจังหวะนี้ก็น่าจะเหลืออีก1ชุดนะครับผมจะเกิดข้างหลังปะเนี่ยเฮ้ยเกิดข้างหน้าเสียงน่ากลัวจังวะตายซะมันยังชนถึงเลยเอ้าเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมาดิครับวัวที่ไหนล่ะก็นะครับผมผมจะเล่น2อย่างนะครับผมระหว่างมีดกับปืนก็จะเล่นสลับไปสลับมานะครับผมแต่ห้องนี้อันตรายนะครับมองตรงว่าอันตรายมากนะนี่เลยนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะที่เกาะเหลือได้ขนาดนี้นะนะครับผมส่วนกุญแจนะครับผมกุญแจเราจะต้องขึ้นไปทางด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขอดูทางก่อนหน่อยนะนี่เลยนะครับวิ่งตามผมมาเลยนะครับผมนี่วิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับผมเอ้าเข้าไปแล้วตัวอะไรวะเนี่ยหายเฮ้ยตัวอะไรวะลืมแล้วโอ้โหนี่ไงตามหาตะขาบครับตามหาตะขาบฆ่าตะขาบก่อนเลยนะครับมันอื่นส่วนตัวอื่นไม่ต้องสนใจมันนะครับผมวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งออกมาห่างๆนะครับเราต้องจัดการตะขาบก่อนนะครับผมมาทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอใส่ลูกแป๊บมาโอ้ยแม่นจังวะโอ้โหนี่เลยนี่มาได้มากำลังหาคนลองปืนกระเดียงไปดีโอ้โหแมงมุมวิบวับนะครับสวยจริงๆเลยนะฮะก็มีชิปนะครับผมนี่ใช้เอมเบอร์ในการชุบคือ5เอมเบอร์นะ
สวยมากเลยนะถ้าคือมันเป็นแบบมันเอาไปชุบแล้วมันเอาลงถ้ําใช้งานได้แบบเหมือนตัวปกติทั่วไปมันคงจะดีนะครับผมแต่อันนี้มันใช้ไม่ได้นะสำหรับแมงมุมพวกนี้ถ้าเกิดเอาไปชุบแล้วอ่ะเหมือนสกิลในการล่องหนมันหายไปนะครับผมเออนี่เลยนะครับผมแล้วก็จะวิ่งตามทางนี่นะวิ่งขึ้นไปด้านบนสุดนะครับผมเออนี่เลยปั๊บนี่เลยนะครับผมแหมมีตะเปจลาด้วยนะถ้าดาวไม่ผิดห้องนี้แหละปั๊บเขาให้ฟึบเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมด้านบนสุดนะครับเป็นห้องของกุญแจนะครับผมก็จะเป็นทะเปจิบวิบวับนะครับผมเลเวล300ด้วยโอ้ดีนะแต่บ้านผมมีแล้วนะครับผมเออเลยไม่ได้อยากได้มันเท่าไหร่นะเยอะแล้วนะครับผมอยากให้สัตว์แบบที่บ้านมันจับได้สัก100ตัวนะก็ทำมาให้เราได้แค่40นะครับผมผมไม่ได้เติมพรีเมียมนะถ้าเติมพรีเมียมก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้เพิ่มอีก20ตัวนะครับผมมาถึงห้องนี้เราก็จะวิ่งไปด้านนี้นะครับผมเรายังไม่ลงไปห้องที่เราเกิดนะครับเรายังไม่ลงไปนะเราจะต้องไปเอาของเทคก่อนนะครับเฮ้ยผิดทางปะโทเออหลงทิศแล้วเราอะกินนะระวังวิ่งนะฮะตรงไหนกันแน่วะโอ้นู้นเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิ่งต่อไปปั๊บอันนี้หรือเปล่าเออนี่เลยนะครับผมห้องต่อไปนะครับผมเดี๋ยวโอ้โหสำหรับประตูนี้ก็เหมือนกันนะผมได้แชร์เป็นความรู้ลงไปในคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมคุณผู้ชมหาสามารถหาดูได้นะครับผมก็ง่ายๆครับประตูนี้ไม่มีอะไรยากแค่รอนะใจเย็นๆนะผมใจเย็นแค่รอนะนี่จังหวะนี้ก็วิ่งแค่นั้นเองนะฮะห้องนี้เป็นห้องอะไรเว้ยนะฮะเอ้ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นไอตัวนั้นปะดินโลนะเออดินโลยักษ์นะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นดินโลยักษ์ต้องเซตเลือดไว้หน่อยนะฮะเฮ้ยไม่นะโอเคครับผมหลังจากที่โทรศัพท์ผมมันค้างและหลุดไปนะครับผมเอออยู่ดีๆมันก็หลุดเฉยเลยนะแต่เราก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับผมหน้าห้องดิโลนะครับผมโอ้ยค้างจนลืมเลยนะครับผมกูจะกลับมาถึงนี่ได้นะมันเคลียร์ใหม่หมดเลยผมต้องเล่นใหม่หมดเลยนะไอ้โทรศัพท์เจ้ากรรมเนี่ยเนาะใจร้ายจะมัดเลยโอเคนะครับผมแล้วมุมมองผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องหนึ่งที่ทำลายเกาะเลยนะครับผมไอ้เจ้าตัวดิโลนี่แบบมันชอบพ่นพิษใส่เรานะแล้วก็วิ่งไปใกล้ๆมันนะครับผมนี่เฮ้ยนี่นะครับผมโยกหลบพิษมันก่อนนะครับผมแล้วก็ฟันนะครับฟันเป็นดินโลยักษ์นะครับนะครับผมมาดิครับพยายามอย่าให้โดนพิษมันนะครับถ้าโดนพิษมันคือพิษมันแบบมันลดเลือดเราด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแหมมันแบบมันติดเทอร์โบด้วยนะห้องเนี้ยมันจะวิ่งเร็วอะไรกันขนาดนั้นฮะไม่ได้โดนพี่หรอกพีทอ่ะไอ้หนูก็นะครับผมสำหรับพีทนะครับผมทั้งทำให้เราช้านะครับผมแล้วก็แบบลดเลือดเรานะคือพยายามอย่าไปโดนนะครับดีที่สุดนะครับผมเฮ้ยเราไม่ฟันเขาหรอกฟันดินั่นแหละโอ้โหเล่นซะแบบตามินาผมหมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องพี่ยังไม่ทันตั้งตัวเติมไปก่อนนะครับผม2ขวดของดีจากดันเจียนนะเฮ้ยปั๊บโอ้โดนแล้วไม่ทันมันหลายตัวนะมันดักหลายทางโอเคครับโดนก็ใส่เลยจังหวะนี้โดนก็ใส่เลยเฮ้ยนี่ชุดสุดท้ายแล้วมันก็จะเขียวๆหน่อยนะครับนะครับผมก็ต้องมีโดนกันบ้างแล้วเนาะโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราจะไปหากล่องเทคกันนะปุ๊บเดี๋ยวผมดูแผนที่แป๊บนะครับผมนี่เลยนะครับผมเนี่ยไม่ใช่กล่องนี้นะครับผมไม่ใช่กล่องนี้นะแต่เป็นกล่องนี้วิ่งมั่วไปทั่วนะครับผมนี่เลยนะครับกล่องเทคนะครับผมปรับก็ให้นะผมผมได้เป็นเทคเฟนฟาวเดชั่นนะน่าจะใช่เป็นฟาวเดชั่นครับผม
ก็นะครับผมห้องนี้เลยนะครับผมนี่จุดเหลืองๆที่ผมอยู่นะครับเป็นจุดสีเหลืองที่ผมอยู่นี่แหละเป็นของเทคนะครับผมแล้วทีนี้เราก็วิ่งกลับไปที่จุดเกิดนะครับผมเหมือนเดิมเลยวิ่งไปจุดเกิดนี่ประตูทางนี้ชึกๆอยู่นี่โอเคนะครับผมตั้งสติแป๊บปาบก็ให้โอ้โหแบบเสียอารมณ์นะครับผมเล่นๆอยู่แล้วแบบค้างแล้วดับไปเลยเนาะก็ต้องมาเล่นใหม่นะครับตรงนี้ผมขอเซตเป็นยาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งลงทางเดิมนะครับทางนี้เลยนะครับผมแล้วเลี้ยวขวานะนี่เลยนะครับผมมันเดิมนะครับแทงลงมาขวานไปแทงลงมาขวานไปจังหวะนี้ครับขวานไปวิ่งเลยฮะอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมนะปั๊บขวานปลายวิ่งนะครับโอเคนะครับผมถึงจะแบบผ่านมาบ่อยๆแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นนะคือดูแล้วก็ตายเลยนะครับผมไม่ได้เซฟนะอันนี้แล้วเราก็วิ่งไปที่จุดเกิดนะครับจะแหลกๆหน่อยนะครับกล่องพวกนี้รู้สึกว่าน่าจะให้เป็นยานะครับโอ้ได้ยากันสลบมา2ถังเลยเหรอโอเคนะครับผมเป็นพามิเจกี้นะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งทะลุเข้าไปเลยนะครับผมปรับเขาให้นะครับมีแกลลี่มีมัดจับด้วยผมไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรจริงๆนะครับเพราะตัวบินเร็วๆของผมบ้านผมมันก็มีกิฟฟินแล้วเนาะไม่ต้องการความเร็วมากไปกว่านั้นแล้วนะโอเคนะครับผมถึงจุดเดิมนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมใครถนัดอะไรนะครับผมใช้อันนั้นนะครับส่วนผมถนัดเป็นปีกแมงปอเนาะ okay. ผมก็จะใช้ปีกแมงปอนะครับโอเคเดี๋ยวตะเลิดไม่ได้นะตายนะครับใครถนัดโดดลงโดดล่มนะครับหรือถนัดกระโดดเปื่อยๆนะครับหรือถนัดใช้อะไรก็จัดไปเลยครับผมมันไม่มีคําว่าตายตัวนะครับผมถนัดอันไหนใช้นั้นนะ ส่วนผมถนัดเป็นที่ปีกแมงปอนะครับผมส่วนห้องนี้นะครับผมที่เราจะได้พบเจอกันนั่นก็คือคอมปี้นะครับผมคอมปี้เลเวลไม่แน่ใจน่าจะ300แต่ห้องนี้ลดเกาะ 100% แน่นอนนะครับผม oh, no. กระโดดก่อนคือตัวมันเล็กอะครับเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยปราบเขาให้คอมปี้เลเวล300นะครับผมโอ้โหธนูดาเมจเป็นพันยิงทีเดียวไม่ตายนะครับผม What? สับมั่วไปเลยจังหวะนี้คือมันตัวมันเล็กครับเรามองไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมไม่สับมั่วเลยนะก็นะครับถามว่ามันตีแรงไหมถ้าเราไม่มีเกาะเนี่ยมันก็ใช้ได้นะมันก็ตีแรงใช้ได้นะครับผมไอตัวเล็กๆหลายตัวเนี่ยสามารถทำให้เราตายได้เลยนะยิงมั่วๆโดนเฮ้ยทางที่ดีแบบถ้าห้องไหนลดก่อนนะครับพยายามอย่าให้มันตีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมใครจะเอามีดฟันก็ได้นะมีดฟันได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมนี่แหละธนูแหละถนัดดีนะขี้เกียจไปนั่งให้มันแบบมาเกาะๆแกะๆอยู่นะครับโอ้จะมาเซฟอะไรกันตอนนี้ก็เดินถอยหลังยิงครับง่ายๆสำหรับเจ้าตัวคอมปีนะนี่เลยโอ้โดนอีกแฮะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเสียงตรงไหนอะตัวเล็กเกินมึงอะโอเคนะครับผมชุดสุดท้ายมาแล้วนะชุดสุดท้ายมาแล้วนะครับคือผมมองมันไม่เห็นจริงนะตัวมันเล็กๆเนี่ยโอ้มันก็วิ่งต๊อกแท็กต๊อกแท็กแท็กแบบโอ้ถึงกับแบบต้องนั่งจ้องหน้าจอดูเลยนะครับ huh? มันเล็กมากเลยอ่ะถอยหลังวนแบบผมก็ได้นะครับผมนี่เลยนะฮะโอ้ไม่โดนสำหรับคนที่ใช้มีดฟันนะครับผมปั้วเข้าให้นะครับเรียบร้อยฮะ
ง่ายครับผมใช้มีดก็ได้จริงๆไม่ต้องใช้ธนูก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากใช้ธนูเนาะ โอเคนะครับผมสะดวกกันไหนก็จัดแบบนั้นนะสำหรับห้องต่อไปนะครับผมวิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมฟึบอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวทางไหนวะฟึบเดี๋ยวใช่ไหมวะมาอะไรล่ะเนี่ยครับผมห้องบอสก็จะไปทางนี้นะส่วนห้องอื่นผมจะไม่ไปนะผมจะไม่ไปนะผมจะไปห้องบอสนะเพราะว่าผมได้ของเทคแล้วนะครับผมแต่มันจะเสียเวลานะครับผมห้องนี้นะผมเซตเป็นยากันสลบไว้เลยนะครับผมจะดีที่สุดนะครับผมเป็นห้องของทูดอนนะครับผมทูดอนตัวนี้ร้ายกาจนะครับผมเลยนะครับผมถนัดแบบไหนแบบนั้นนะครับผมถนัดเข้ามุมเนาะผมก็จะเข้ามุมตีมันอย่างนี้นะเนี่ยนั่งตีเลยแล้วมันจะบินมานะครับผมจะสับรอเลยนะมาสับเสร็จแล้วกินยาการสลบครับเสร็จแล้วกินผลไม้เนาะเพราะผลไม้เขาจะช่วยให้เราแบบในเรื่องของค่าน้ำนะครับผมถ้าเรากินยาการสลบแล้วเราไม่กินน้ำเนาะหรือว่าอะไรที่มันให้น้ำเนี่ยมันจะทำให้น้ำในร่างกายเราขาดแล้วเราก็จะสลบนะครับผมจังหวะนี้ยาการสลบก็ไม่ช่วยนะง่ายๆครับทูดอนห้องนี้แต่ถ้าเป็นห้องทูดอนแบบลดเกาะ 100% นี่บอกได้เลยนะฮะตายครับเป็นทูดอนติดเทอร์โบนะครับผมนี่นะครับก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมห้องนี้ไม่มีอะไรยากนะนี่เลยนะครับห้องบอสก็จะอยู่จุดนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วเราก็ตรงเข้าไปนะแต่ผมให้ดูอีกทีนะครับผมแต่ห้องบอสอย่างกว้างเลยอะห้องเนี้ยโอ้ยังแจ่มอะอยากแบบมีพื้นที่พื้นแบบนี้ที่บ้านจังนะครับนี่เลยนะครับห้องนี้นะแล้วไอ้ตรงนี้มันอะไรสำหรับการเข้าห้องบอสนะครับผมก็เปลี่ยนดีไหมวะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเสียดายนะผมอะไรวะจริงๆก็ควรเปลี่ยนชุดเกราะให้มันพร้อมก่อนเข้านะครับผมยาอะไรก็กินให้มันเรียบร้อยนะครับผมบอสตัวนี้นะครับผมไม่ยากนะครับเป็นบอสตัวนิ่มนะครับผมไม่ยากแต่ว่าเกาะเข้าหนานะนะครับผมโอเคแล้วผมจะเซตเป็นอะไรดีอ่ะแบบนี้ละกันนะครับผมส่วนนะครับนี่เลยนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้าดันเจียนรอบแรกของอาทิตย์นั้นนะครับผมให้กด weekly dungeon นะครับผมมันจะช่วยให้เราได้เอลิเมนต์เพิ่มนะแล้วก็จะช่วยทำเควสนะครับผมในการซื้อสกินดันเจียนได้นะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยผมก็จะเข้าไปเลยนะครับหน้าตาของบอสก็จะเป็นแบบนู่นเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองแบบตามบอสดูแล้วกันนะผมว่าจะตีมันได้ไหมนะฮะอ่ะเด้อว่าตัวนี้มันก็จะกิ้งไปกิ้งมานะโอ้ตีแรงกันนะเนี่ยเราอ่ะตีแรงไม่พอถึกด้วยนะยิงตั้งนานนะครับผมสงสัยต้องยิงแบบด้านล่างนะครับหรือไม่ก็หัวนะผมจะเน้นยิงด้านล่างนะครับผมจะพยายามยิงตูดมันนะให้มันแบบโดนจังๆนะครับผมคือถ้าเรายิงโดนเกาะมันนะมันไม่ตายตัวเนี้ยโอ้โหได้ก็แทงได้อยู่นะครับสำหรับบอสตัวนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหยังยิงมาโดนเนาะยอดมากเลยอะโดนได้ไงวะโอเคเดี๋ยวลองมีดบ้างแล้วกันนะครับผมมีดเข้าไปใต้ทองมานะเราตีอย่างนี้นะครับผมโอ้เกาะแตกแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหแรงใช่ได้นี่เอาได้เลยวัดกันเลยจังหวะนี้ตายก็ตายพร้อมกันนี่แหละมา
เราจะไปไหนเราจะไปไหนเราไปไหนเราโอ้โหเดี๋ยวจะไปไหนเราปะโถเอ้าจะไปไหนเราสักทีอีกสักทีทีนึงไปไหนเราโอ้โหโอ้โหล่วงนะครับหายไปเลยนะฮะเออนะครับผมมีฟันก็ง่ายดีนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมก็สนุกอยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แบบตีเราปั้งเดียวแบบตายเหมือนบอสโดโดนะครับผมเออโอเคนะครับผมสำหรับเอลิเมนต์ที่ผมได้มานะผมก็บวกอีก25นะเวลาเรากดทำเควสนะครับผม Weekly Dungeon นะสำหรับผู้เล่นออฟไลน์นะครับผมส่วนออนไลน์นี่เขาน่าจะได้เพิ่มอีก10หรือ15ผมไม่แน่ใจนะเออผมไม่เคยเข้าไปเล่นนะครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเกิดที่บ้านเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวกดตรงนี้สิเออโอเคนะครับผมฮะก็มาเกิดกับอยู่หน้าที่นอนลายเสือเลยนะโอ้ก็หายหมดเลยนะไปแทงกับบอสมานะแบบไม่มีเหลือเลยนะเรียบร้อยนะครับผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีนะครับโอเคนะครับผมสำหรับบอสของดันเจียนนี้นะก็ค่อนข้างสนุกนะครับผมตัวไหนดีลูกตัวนี้ปิดคลิปกับพ่อหน่อยโอ้โหร้องมาดีดนะมาดีดโอเคนะครับผมสำหรับดันเจียนดิโลนะครับผมก็ถือว่ายากอยู่นะยากนะครับยากพอสมควรนะครับผมก็มันมีห้องที่แบบเราต้องแทงเยอะๆก็มีนะครับผมแล้วก็การที่มีอุโมงค์ฉึกฉักมาแบบมาด้วยนะมันก็ค่อนข้างยากนะสำหรับตัวผมผมคิดว่ามันค่อนข้างยากพอสมควรนะแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วแบบเข้าแบบชิวๆกับดักพวกนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมเขาบอกว่าเป็นดันเจี้ยนระดับมีเดียมนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้รีวิวดันเจียนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับช่วงท้ายนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับผมก็ถ้าคุณชมนะครับชอบคลิปนะครับผมก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมและหวังว่าคุณผู้ชมนะครับผมจะดูคลิปอย่างมีความสุขนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ